Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้คุณได้ฝึกฟังฝึกพูดไปกับรายการเราง่ายๆนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใน5นาทีวันนี้เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการก้าวทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศไปดูกันเลยครับ Good morning Lemmy Good morning How are you doing todayI'd like to find a Thai history book. Where can I find it? You can find many kind of books in Bangkok library. Great, where is it located? Actually, you don't need to go there. I have an easier way to get the information you need. เรามาดูภาษาอังกฤษที่จะใช้กันในวันนี้นะครับเปิดคำถามมาว่า Where is it located? นะครับเราใช้ประโยคคำถามนะครับไว้ถามสถานที่ต่างๆได้ตัวอย่างครับ Where is the salon the Primluck located นะ Where is the salon the Primluck located แปลเป็นไทยนะครับว่าร้านทำผม salon the Primluck ตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ Where is the Bangkok library located ห้องสมุดกรุงเทพตั้งอยู่ที่ไหน Where is the Bangkok library located Where can I find it? You can find many kinds of books in the Bangkok library. Great! Where is it located? Actually, you don't need to go there. I have an easier way to get the information you need. คำตอบก็คือ library. Library. อันนี้แปลว่าห้องสมุดนะครับซึ่งพูดเป็นประโยคได้ดังนี้ครับ You can find every kind of booksIn the Bangkok library, you can find every kind of books in the Bangkok library. นะครับหนังสือทุกอย่างสามารถหาได้ที่ห้องสมุดกรุงเทพนะฮะเพื่อนชาวต่างชาติถามว่าห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแต่เพื่อนคนไทยบอก I have an easier way to get the information you need. นะฮะแปลว่าฉันมีวิธีหาข้อมูลที่ง่ายกว่านั้นนะฮะ I have an easier way to get the information you need.ส่วนจะเป็นอย่างไรไปดูครับ Actually you don't need to go there I have an easier way to get the information you need Tell me how You can use e-library program to search all books in all libraries We can also do online book borrowing and lending Really แม่แห่นึกว่าวิธีไหนนะครับนั่นก็คือ e-library นั่นเองนะครับ e-library นี้เป็นห้องสมุดทางอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเข้าถึงห้องสมุดต่างๆนะครับมากมาย e-library นี้มีบริการหลากหลายนะครับเช่น e-book นะฮะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกบุ๊กนั่นเอง e-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่านได้ทันทีนะครับทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ e-learning นะฮะหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองแล้วก็สามารถsearchหรือค้นหาหนังสือออนไลน์ได้เลยนะครับสามารถอธิบายเป็นประโยคได้ดังนี้นะครับ e-library is an electronic library in which we can search the information on the internet นะฮะเราสามารถค้นหาข้อมูลของหนังสือได้ทาง e-library นั่นเอง e-library is an electronic library in which we can search the information on the internet e-library is an electronic library in which we can searchThe information on the internet. There are many services in the e-library, such as e-book, e-learning, and online book borrowing and lending. Wow! Please tell me what to do. Sure. เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีมากมายนะครับแล้วก็รวมทั้งประโยคภาษาอังกฤษสำนวนที่ถูกต้องนะครับให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษยังมีนำเสนออยู่เรื่อยๆใน Yes You Can แต่วันนี้เวลาหมดลงเท่านี้นะครับกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes, you can.